สวัสดีครับวันนี้ผมมาสอนวิธีการเล่นโปเกมอนการ์ดเกมฉบับเร่งรีบนะครับก็ตอนนี้เป็นกำลังเป็นกระแสอยู่นะถ้าเกิดว่าใครติดตามพวกวงการการ์ดก็คงจะรู้กันว่าโปเกมอนการ์ดเกมที่กำลังเข้ามาใหม่เนี่ยเป็นอะไรที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นแบบเร่งรีบฉบับเร่งรัดแล้วกันนะครับคือปกติเนี่ยเด็ก1เด็กจะมีอยู่ประมาณ60ใบนะครับอันนี้ผมจัดมาให้ดูก่อนมันจะมีประมาณนี้60กว่าใบนะครับเราก็จับออกมาเลยนี่นะครับเราการวางนี้นะครับอันนี้คือเป็นตำแหน่งของวางเด็กเรานะครับเราจับมาก่อน7ใบนะครับ6ใบนะครับ7ใบ7ใบนะครับอย่าให้ศัตรูเห็นนะครับให้เราเห็นอย่างเดียวนะครับทีแล้วก็มาดูการ์ดในมือเราก็รู้แล้วว่ามีอะไรนะครับเสร็จแล้วจับเลือกสัก3ใบนะครับผมเลือก3ใบนี้นะครับนี่นะครับจับตาดูดีนะครับนี่ครับความนะครับอันนี้ความนะครับถือว่ายังไม่ได้นะครับศัตรูครับตอนนี้ศัตรูมาแล้วครับไพ่วางครับตีปุ๊บความเหมือนกันนะครับเรามีไพ่หนึ่งใบครับบนมือครับทําไงครับเขี่ยครับผมเขี่ยครับอย่าอันนี้มือจับไม่ได้ครับห้ามมือจับนะครับต้องเอาไพ่เขี่ยนะครับปุ๊บไม่ได้อีกรอบนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับถ้าเราจะกินศัตรูนี่ต้องทําอย่างนี้ให้มันหงายออกมาปุ๊บนี่เรากินแล้วครับผมนี่นะครับกินแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคการเล่นง่ายๆสำหรับโปเกมอนการ์ดเกมนะครับฉบับเร่งรีบก็ถ้าใครดูแล้วก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นยูกิแวนการ์ดเล่นได้หมดนะครับประยุกต์ใช้กันได้